พอตรงนี้คุณทำเสร็จแล้วประเมินแล้วทดสอบแล้วนะครับเนี่ยก็รู้ว่าไอ้มันทำได้แล้วโอเคไหมจากกระบวนการที่เราคิดเนี่ยทดสอบฟังก์ชันแล้วมันครบทำได้อยู่ใครเคยไปดิสนีย์เวิลด์บ้างเนี่ยในห้องนี้มีไหมมีป่ะไม่มีเลยเหรอดิสนีย์แลนด์เคยมีไหมคนที่โปรแกรมพวกโมชั่นต่างๆนะพวกไดโนเสาร์จูราสสิกพาร์คพวกอินดีน่าโจนข้างในคือคนนี้เป็นคนเขียนนะครับคนเขียนโปรแกรมข้างในพอทำได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเทสต่อคือไม่ใช่ว่าคิดว่าทำเสร็จแล้วมันได้พอฟังก์ชันที่เราทำเวิร์กแล้วเนี่ยอันนึงที่ต้องทำก็คือส่งไปประเมินครับพอเราทำงานเสร็จออกแบบเสร็จผลิตภัณฑ์เสร็จเหมือน Apple เช่นเดียวกันก่อนจะผลิตภัณฑ์เอาไว้ออกมาขายเนี่ยเขาส่งไปหมู่บ้านเขานะไปลองใช้นะที่มันหลุดมาหลุดมาอย่างนั้นแหละไปลองใช้ดูว่าเป็นยังไงแต่ละพื้นที่นี่รับสัญญาณดีไหมนะครับแล้วคนใช้แล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงเราก็ต้องให้คนใช้ที่นู่นมีเอาไปยกลังของโคคาโคล่าคอนเทนเนอร์ที่จะต้องแบกเนี่ยก็เอานี้ช่วยยกนะครับอันนี้ไปติดกับเครื่องมือที่เอาไว้ประกอบในรถยนต์นะครับเนี่ยก็ไปเทสดูพอเทสแล้วเนี่ยถึงเวลาที่คุณคิดว่ามันโอเคไหมถึงตอนนี้เราสามารถจะขายผลิตภัณฑ์นี้ได้ยังพัฒนาเสร็จแล้วเอาฟีดแบคที่ให้ลูกที่คนใช้งานเนี่ยบอกว่าข้อดีข้อเสียแบบนี้กลับไปทำใหม่พัฒนาใหม่จะทำไงต่อขายได้ยังฮะทำอะไรนะครับสร้างแบรนด์เทสอีกรอบนึงทำไงต่อครับอันนี้เด็กไทยก็ไม่ค่อยมีผมเลยต้องย้ำทำอะไรต่อดีวาดรูปเกือบแล้วแต่ต้องใช้ในการวาดรูปด้วยเกือบแล้วอะไรไม่มีจริงๆด้วยแล้วไม่ได้ตระหนักจริงๆด้วยอันนึงที่ต้องทำคือคุณต้องโปรเทคตัวคุณเองครับจดสิทธิบัตรคุณนั่งทำงานมาตลอดนั่งคิดมาตลอดสุดท้ายคุณทำแล้วคุณก็ปล่อยมันไปถ้างานมีคุณค่ามีเมอริตต้องจดสิทธิบัตรสิทธิบัตรในเมืองไทยราคาจด 2,000 บาทนะครับถ้าจดในเมืองไทย 2,000 บาทนะครับแล้วการจดก็ไม่ยากแล้วคิดว่าทุกคนทำได้ถ้าคุณออกแบบโปรดักต์แม้นะโปรดักต์เล็กๆนะอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ช่วยทำอะไรได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับถึงตอนนี้ทำสิทธิบัตรแล้วทำอะไรแล้วขายได้ยังยังเพราะอะไรคนยังไม่รู้จักอันนี้แหละที่ทำให้ผมรู้จักบริษัท IDO โอเคไหมอย่างอื่นต้องยอมรับข้อจำกัดเราเองก่อนคุณเป็นเอนจิเนียร์คุณดีไซน์โปรดักต์ก็ได้อยู่แค่ประมาณจุดหนึ่งเนี่ยอันนี้คือโปรดักต์ที่ผมดีไซน์หน้าตาเป็นเนี่ยน่าเกลียดไหมน่าเกลียดไหมไม่เหรอผมว่ามันดูน่าเกลียดนะคนซื้ออาจจะไม่อยากซื้อนะนี่คือไทยที่เราไปทำงานกับ IDO บริษัทของเคลลี่แล้วก็เราต้องใช้อินดัสเทรียลดีไซน์ในการออกแบบนะครับนี่คือที่เขาออกแบบให้จากที่แบบเราออกแบบเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็เริ่มปรับออกแบบให้มันทำไงให้มันดูสวยให้มันดูโรบัสให้ทุกอย่างมันทำแล้วมันดูน่าใช้ให้มันดูโอเคนะครับตรงนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำโปรดักต์ดีไซน์เสร็จแล้วในเมืองไทยมักจะขายเลยอีกเซตหนึ่งที่จำเป็นก็คือว่าเราต้องเซตอัพเข้าไปสู่การทำอินดัสเทรียลดีไซน์โอเคนะครับเห็นไหมเรื่องดิสเพลย์ที่มันดูดีขึ้นดูสวยขึ้นนะครับความปลอดภัยที่มากขึ้นอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับนะอันเนี้ยที่ตอนนี้ก็อยู่ในท้องตลาดขายอยู่จำหน่ายอยู่นะครับมีเคสนึงที่อยากมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเกิดได้เสมอแม้กระทั่งที่เมืองไทยนะครับแล้วเป็นสิ่งที่เผอิญพวกคุณไม่ได้ตระหนักเลยว่ามันทำได้นะครับแล้วมันก็ทำได้จริงๆแม้ทั้งตอนนี้ลูกศิษย์ผมหลายคนก็ทำงานอย่างนี้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยความยากของงานประเภทนี้คือทางเทคนิคอลแต่ที่ยากกว่าคืออันนี้นี่อันนี้ยากที่สุดคือการรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอบปัญหาถูกไหมยากที่สุดเหมือนกับที่ซิปท็อปเจอว่าคุณต้องออกแบบอุปกรณ์
รูปแบบใหม่ที่คอมมูนิเคตโทรศัพท์เข้ากับเครื่องมือสื่อสารเข้ากับอีเมลให้ได้นี่คือไอเดียเขาที่มีตอนแรกเห็นไหมครับนะคือมันมีอะไรหลายอย่างซึ่งคำตอบนี้แหละใครเจอก่อน value added สูงสุดโอเคนะครับเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคน miss both ที่สำคัญที่สุดอันนี้โอเคไหมมีใครมีคำถามไหมครับอันนี้เคสตี้ยกให้ฟังเร็วๆนะครับเพราะเดี๋ยวคงไม่ต้องมีเรื่องอื่นมีไหมครับมีไหมหลับก็หมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้เล่าให้ฟังกันได้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือเขาให้เราไปทำหุ่นยนต์ผมก็ออกแบบหุ่นยนต์ใช้เงินไปเยอะมากใช้เงินเสร็จแล้วหุ่นยนต์ก็ทำงานได้ดีนะครับแต่เขาไม่เอาไปใช้เพราะว่าเราแก้ปัญหาผิดนะครับกว่าที่ผมจะเจอว่าความต้องการจริงๆคือตรงนี้เนี่ยใช้เวลาอย่างที่บอกประมาณปีครึ่งอีกปีครึ่งเนี่ยไปสนองความต้องการของเมนเจอร์เขาไม่ใช่คนงานเข้าใจไหมเมนเจอร์มองว่าต้องใช้หุ่นยนต์ลงไปช่วยให้เราดีไซน์หุ่นยนต์ไปช่วยแต่คนที่ทำงานข้างล่างเขาต้องการอันนี้เห็นยังเห็นไหมเพราะถึงยังไงผมจะได้บอกไงว่า define problem สำคัญที่สุดต้องเจอตรงนี้ก่อนต้องตีปัญหาโจทย์ให้แตกก่อนเมื่อได้แล้วถึงจะค่อยแก้ปัญหานะครับนะโอเคนะครับพร้อมไหมมีคำถามไหมครับไม่มีผมต่อแล้วนะโอ้ยากคุณต้องไปสังเกตจริงๆจริงๆมันอยู่ในเนื้อหาอย่างที่ผมสอนก็ไม่ทันหรอกเราสอนที่นี่ใช้เวลาเนี้ย1เทอมเต็มๆนะครับใช่มันใช้หลายวิธีหลักการที่ทำก็คือว่าเราต้องไปคอนซีฟก่อนงงไหมเด็กๆหัวร้อยอย่างแล้วนะครับเนี่ยพี่ถามเมื่อกี้นะยาวแน่เลยแต่ขอตอบสั้นๆเห็นสไลด์ผมไหมเนี่ยย้อนไปเยอะแค่ไหนเนี่ยนี่หลักการที่ทำงานคืออันนี้ก็ต้องคอนซีฟก่อนครับนะคอนซีฟคือการที่คุณเข้าไปเข้าให้ถึงปัญหาว่าคืออะไรมันเข้าด้วยการ1สังเกต2เข้าไปสอบถาม3ก็ไปสัมภาษณ์4เข้าไปยืนดูจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างครับเกิดอยู่ตรงนี้อ่ะเชิญครับคำถามมีอีกไหมไม่มีจะแอสไซน์งานแล้วนะครับมีไหมครับเอาต้องเริ่มหมดทุกอย่างครับนี่ผมข้ามไปหมดเลยคุณฮะต้องเรียนนี่คือข้อดีที่พวกคุณแล้วผมมีก็คือเรามีความสามารถทางวิศวกรรมโอเคไหมนั่นคือสิ่งดีของพวกเราที่เราใช้อยู่ศาสตร์ที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันเอาไปตอบพวกนี้หมดเลยครับมันทำให้เราสามารถเข้าได้ลึกเรื่องการดีไซน์มากกว่าคนอื่นผมเลยไม่อยากให้พวกคุณทิ้งใช่ต้องใช้ความรู้เยอะมากความรู้เรื่องเซนเซอร์ความรู้เรื่องของคอนโทรลความรู้เรื่องโรบอติกส์ในการทำชิ้นงานเมื่อกี้ยากนะครับเมื่อกี้ใช้ PhD อยู่ประมาณ5คนอะงานเมื่อกี้อยู่5คนแล้วก็มีmechanical design อยู่3คนทั้งหมด8คน9คนทำมีคำถามมีไหมครับจะได้แชร์ได้เชิญเลยนะครับมีไหมถ้าไม่มีพร้อมนะเอาอันนี้มาอีกแล้ว ใช่แล้วถูกไหมอันนี้ได้ใช้แล้วนะเดี๋ยวทำนะเดี๋ยวจะตรวจเสร็จแล้วเป็นซ้อมเสร็จคราวที่2ทำไงมีเงิน500ไปที่ไหนดีแถวนี้มีใครรู้จักบ้างเนี่ยมีใครใครจะเดินไปสหกรณ์จุฬาบ้างอ่ะมีของขายเต็มเลยครับใกล้ๆเลยครับอยู่นี่ประมาณห่างนี่ประมาณ800เมตรแล้วถ้าอยากจะไปไกลกว่านั้นจามจุรีสแควร์มีร้านสมใจมีทุกอย่างครบหมดคุณจะซื้ออุปกรณ์ซื้อโปสเตอร์เลยครบหมดทุกอย่างนะครับนะโอเคไหมอันนี้คือนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับถึงเวลา2:45ทุกกลุ่มต้องมาพร้อมกับ
นำเอา product ตัวเองขึ้นมา present ทีละกลุ่มแล้วเราจะให้คะแนนโอเคไหมเรามีรางวัลสำหรับผู้ชนะด้วยขออุบไว้ก่อนนะครับนะพี่ก็จัดรางวัลไว้แล้วนะรับรองน่าจะถูกใจ นะครับนะเคลียร์ไหมใครมีคำถามเกี่ยวกับโจทย์ที่ต้องทำบ้างถามเลยครับอะไรก็ได้ครับเป็น one hour products เราบอกแล้ว just ที่อะไร just meant อยู่ที่ value added โอเคไหมสมมติว่าคุณลงทุนไป100เพื่อนๆยอมซื้อ200หมายถึงว่า consensus นะเอ้ย200ผมยอมอะไรเงี้ยนี่คือ value added คูณประมาณ100บาทใช่เราจะ500บาทครับเราจะให้ทุกกลุ่ม500บาทนะครับนะไอเดี๋ยวใครเบอร์ทุกกลุ่มนะเอายังไงดีเอาตัวแทนมานะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มนะไปเบิกเงินกับพี่โบ้นะครับตัวแทนนะครับไปบอกชื่อกลุ่มก่อนนะครับเบิกพี่โบ้500บาทนะครับแล้วเริ่มทำการ brainstorm ได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมต้องขอกรรมการก่อนนะครับนะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับ1คนมาหาผมเลยตอนนี้ด่วนใครไม่ออกเสียสิทธิ์นะครับ1คนเป็นกรรมการกลางนะครับกรรมการกลาง1คน1กลุ่มนะครับมาหาผมตอนนี้เลย1คน1กลุ่มครับด่วน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 มีทั้งหมด14ใช่ไหมเชิญกรรมการกลางก่อนครับ1 2 3 4 5กรรมการกลาง6 7ยังคาดีถ้ามีคาดีคาดีครับยังคาดี8นะครับ9 10ครบยังครบยังนะครับโอเคครบยังครับกรรมการครบยังโอเคนะครับทุกคนฟังนิดนะครับนะผมขอเวลาสัก2นาทีอธิบายกติกาก่อนก็คือว่าผมจะให้แต่ละกลุ่มนะครับขึ้นมาพรีเซนต์เนี่ยไม่เกิน2นาที2นะ2เพราะฉะนั้นจำกัดเวลาในการพรีเซนต์ดีตรงไหนดีตรงที่ว่าทำให้เราจะเค้นเอาคำพูดที่สำคัญออกมานะครับเสร็จแล้วต่อกลุ่มนะครับ2นาทีเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องบอกว่าต้นทุนคุณเนี่ยในการทำผลิตภัณฑ์อันนี้เท่าไหร่คุณอาจจะอธิบายว่าแนวความคิดเป็นอย่างไหนบ้างโอเคนะภายใน2นาทีนะครับเสร็จแล้วคุณต้องบอกได้ว่าราคาที่คุณตั้งใจจะขายให้เพื่อนเนี่ยเท่ากับกี่บาทต้นทุนกี่บาทโอเคนะครับจากนั้นกรรมการทั้งหมดทั้ง14ท่านนะเขาก็จะเขียนราคาของที่เขาต้องการยินดีที่จะจ่ายโอเคนะครับแต่จะต้องสูงกว่าต้นทุนนะครับโอเคไหมราคาที่เขายินดีที่จะจ่ายเนี่ยเท่าไหร่ทุกคนจะเขียนแล้วก็กรรมการเราเชื่อใจว่าเขาจะยุติธรรมกับทุกกลุ่มโอเคไหมที่เราเคยได้คุยกันที่อบรมแต่แรกว่าความซื่อสัตย์สิ่งสำคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแอเวอเรจรวมกันถึงแม้เป็นกลุ่มเราเองพรีเซนต์เราก็ต้องคิดว่าเราจะให้เท่าไหร่ดีตามความรู้สึกจริงเคลียร์นะครับแล้วก็ขอให้แต่ละคนนำเก้าอี้มันวุ่นวายเล็กมาตั้งเรียงกันนะครับ14ตัวเชิญเลยครับนะครับขอกระดาษแจกกรรมการคนละ1แผ่นนะครับแล้วตอนนี้ผู้ที่โชคดีกลุ่มแรกนะครับถึงตอนนี้เนี่ยมันจะไม่แฟร์นะครับถ้าเราไม่หยุดการทำงานถูกไหมทุกกลุ่มครับเราคงต้องหยุดการทำงานก่อนนะครับไม่เป็นไรแค่ไหนแค่นั้นครับโอเคนะนั่งเป็นสองแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาพรีเซนต์อยู่ตรงไหนดีพยายามนั่งนะครับก็จะยืนพรีเซนต์ตรงนี้นะครับดีไหมเพราะจะลองพรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับตั้งประมาณตรงนี้หรือเขายืนพรีเซนต์ตรงนี้ดีตรงนี้แล้วกันนะโอเคนะครับพร้อมยังครับโอเคนะแต่ละกลุ่มครับขอความร่วมมือนะครับเดี๋ยวเราหยุดการทำงานนะครับนะแต่ละกลุ่มหยุดการทำงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวแฮนด์ออฟ
แฮนด์ออฟยกมือขึ้นยกมือขึ้นสองข้างสองข้างต้องดึงหูป่ะไม่ต้องนะกำลังalertอยู่โอเคขอบคุณที่เอามือลงได้เราจะให้เกียรติกลุ่มไหนก่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมเองก็ไม่ได้เรียงลำดับด้วยว่ายังไงบ้างแต่ว่าต้องมีเซ็นทุกกลุ่มนะครับเอาให้กรรมการเป็นคนคอลดีกว่านะอ่ะคอกลุ่มไหนดีครับเรียกเลยนี่ไงแฟร์สุดแล้วผมไม่รู้กลุ่มอะไรนะกลุ่ม8ชื่อกลุ่มกลุ่ม8อยู่ไหนโอ้กลุ่มแรกเลยครับเชิญปรบมือให้เพื่อนดังๆหน่อยครับเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยที่นี่เลยก็ได้ครับ2นาทียืนข้างหน้าเลยครับตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนต้องฟังนะครับไม่ใช่ไมค์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้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 ต้องใช้ไมค์ใช่ไหมเอาเลยเอาตรงนี้ไหมเดี๋ยวปิดให้ปิดกับไหมเพื่อนชาวอาร์ตไอเดียที่บ้านครับคืออันนี้ผมที่คิดไปดีขึ้นมาครับเมื่อวานครับผมไปกินเหล้าเพื่อนงานครับเมื่อวานไปวันเกิดผมเลยไปสังสรรค์เล็กน้อยเสร็จปุ๊บเพื่อนซื้อวิสกี้มาซื้อวอดก้ามาเสร็จปุ๊บใจเราอยากกินแบบเย็นๆเราก็เลยใส่แข็งลงไปปรากฏว่าช่วงนี้ครับอากาศร้อนมากน้ำแข็งละลายเร็วมากทำให้รสชาติเหล้ารสชาติวิสกี้ของผมเสียไปเลยวันนี้ผมเลยคิดที่จะหาแก้วแก้วนึงที่มันมีความเย็นโดยที่ทำให้รสชาติของเหล้าไม่เสียไปโดยที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ทำแล้วก็เวลาคนเมาคนเมาเวลากินเหล้าอย่างเงี้ยก็ทำแก้วแตกใช่ไหมครับอันนี้มือเราจะไม่ให้มันแตกด้วยเพราะว่าเวลากินเหล้ากินเยอะกับของเพื่อนอย่างนี้ถ้าทำแก้วแตกขึ้นมาไปบาดเจ็บไปอันตรายครับผมโดยที่น้ำแข็งจะอยู่ข้างนอกครับน้ำแข็งจะอยู่ข้างนอกแล้วเราเวลาใส่เครื่องดื่มอะไรลงไปก็จะอยู่ข้างในครับผมเวลากินเนี่ยมันเครื่องดื่มมันเย็นโดยที่รสชาติของเหล้าหรือแอลกอฮอล์จะไม่เสียไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันครับใช่ ไม่เตรียมมาไหมหรือ20วินาทีนะครับโดยที่ชั่วโมงของเราที่เท่าไหร่ครับพี่เกม75บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าผมลองขายผมคงขายในราคา149บาทครับผมโอ้กันโกรธได้ครับเพราะว่าที่เกมมาที่คือส่วนใหญ่คุณก็ต้องมาว่าไปกระโดดครับผมโอเคแต่คือเราต้องขายแค่ก่อนข้างก่อนผมว่าตรงนี้เสนอไปได้แล้วเดี๋ยวเราไม่ขอโดยก่อนไปอันนี้คือแค่บอกว่าจะได้จริงครับผมห่อเย็นด้วยเหรอเย็นโอ้โหแหมเห็นไหมมีการทำมาทดสอบด้วยนะครับว่าเย็นจริงหรือเปล่า กลุ่มที่8นะครับกลุ่มที่8นี้ก็คือผลิตภัณฑ์ชื่อชื่ออะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อของแก่ยูนิเวอร์ซิตี้ครับผมโอเคนะครับกรรมการให้เลยนะครับก็คือว่าจะต้องให้เกินต้นทุนเท่าไหร่นะต้นทุน75นะครับต้องให้เกิน75นะครับให้เท่าไหร่เขียนราคาเลยครับที่คุณยินดีจ่ายขอเสียประมือให้กลุ่มที่8ด้วยนะครับกลุ่มถัดไปนะครับกลุ่มถัดไปกลุ่มที่8จะเป็นคนเรียกกลุ่มไหนครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับกลุ่มที่8เชิญเลยครับเดี๋ยวค่อยผมพรุ่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวไงกลุ่มนี้เท่าไหร่นะครับกลุ่มนี้กลุ่ม14ก็เสียงปรบมือดังๆหน่อยครับกลุ่ม14เชิญเลยครับเชิญนะครับ
เราจะมาดูว่าผลงานกลุ่ม14เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับใช่เขียนเลยก็เขียนต้นทุนไว้ด้วยนะกรรมการเขียนต้นทุนไว้ด้วยนะครับอย่างกลุ่มแรก75เขียนต้นทุน75แล้วราคาให้เท่าไหร่เขียนไปโอเคนะครับเชิญครับสวัสดีครับก็มาจากที่14อันสโตนนะครับวันนี้นะครับก็ขอเปิดปัญหาก่อนนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้การเรียนการศึกษาใช่ไหมครับซึ่งดูเวลาด้วยเราจะต้องมีการเลคเชอร์นะครับในห้องเรียนปกติซึ่งทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีโมเมนต์นึงคืออาการง่วงครับเราก็เลยมีสิ่งหนึ่งมานำเสนอครับก็คือสิ่งนี้ครับ useless of นะครับแปลง่ายว่ากล่องที่ไร้ประโยชน์นะฮะซึ่งเราจะมีบาร์โค้ดแล้วก็มองกล่องติดมาด้วยนะครับผมยอมรับได้ว่าดีมากจากอันนี้ดีก็มาดูกันข้างในนะครับว่าใครมีอะไรบ้างนะครับโอเคผมมองก่อนนะครับสำหรับคุณภายในไว้นะครับตรงแรกจะเป็นเหมือนน้ำสมุนไพรที่เราติดคนขึ้นเองนี่เนี่ยเป็นทั้งสเปรย์ฉีดเป็นทั้งยาดมแล้วก็เป็นฉีดยาดมฉีดฝานก็ได้หรือว่าป้องกันตัวก็ได้นะครับสำหรับผู้หญิงที่เดินทางกลางคืนป้องกันตัวได้ด้วยทำให้หายง่วงได้อันละต่อไปเป็นลูกอมอันนี้เราก็ทำตัวเองกันสมุนไพร108ชนิดแต่เรานำทำแค่8ชนิดนะครับก็ทำขึ้นมาเพื่อให้ช่วยให้หายง่วงได้นะครับมี2ตัวกันแล้วแต่คนชอบมีหลายรสต่อมานะครับผมก็จะเป็นหนังสติ๊กนะครับตัวนี้นะฮะงัดความง่วงออกมาได้ชัดนักนะครับผมก็คือเราจะไม่ทำการดีดตัวเองนะเราจะทำการดีดเพื่อนคนข้างๆนะครับเพื่อให้เพื่อนตกบ่อเราจะได้ตื่นนะฮะโอเคนะครับต่อมาครับเป็นที่นี่ครับเราคู่เดียวกับตัวสัญญานะครับเราจะทำการดีดเพื่อนจากข้างหลังนะฮะให้เพื่อนเนี่ยกลับมาหันมาตกตัวเรานะครับและอันนี้ก็คือบทสำหรับของเราแล้วนะแต่ถ้าคุณนะฮะยังใช้ของเรามีอุปกรณ์พิเศษนะครับก็คือลูกตาทองครับท่านสามารถนะฮะถ้าถูกเรื่องง่วงจริงท่านสามารถใส่เข้าไปในตานะครับแล้วก็เรียนได้ตามอย่างปกตินะครับผมขออภัยนะวันนี้เราไม่มีกาวที่จะติดตานะครับแต่ว่าในอนาคตเราจะทำการติดตามมาแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอจบการนำเสนอยื่นแต่บอกในคนนี้นะครับเราจะบอกว่าต้นทุนเนี่ยเรามีมา35บาทนะครับผมแต่ว่าเราจะขายท่านในราคา69บาทเท่านั้นนะครับก็ขอความกรุณานะท่านใดนะครับที่สนใจก็ให้ราคาผมมาขอบคุณมากครับโอ้โหสงสัยต้องซื้อกล่องนี้แจกทุกคนป่ะเนี่ยนะครับตอนเรียนนะครับอ่ะกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มที่14ใช่ไหมนะกลุ่ม14นะครับขอย้ำคือต้นทุนเท่ากับ35แล้วราคาขายคือ69นะครับคราวนี้กรรมการมีสิทธิ์จะใส่มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับนะกลุ่มที่14เชิญเลือกกลุ่มต่อไปเลยครับกลุ่ม14เชิญเลือกกลุ่มต่อไปเลยครับโยนใกล้ๆได้13อยู่ไหนกลุ่ม13เชิญเลยครับผู้โชคดีกลุ่ม13ปรบมือดังๆหน่อยครับมาพร้อมกับกล่องลึกลับสีน้ำเงินนะครับเชิญเชิญเชิญเลย2นาทีนะโอเคครับสวัสดีครับอันนี้เป็นโรงหนังขนาดเล็กครับเวลาเราดูหนังในห้องนอนพวกเราพวกผู้ชายเนี่ยเวลาดูหนังตอนกลางคืนมันไม่ค่อยว่างสาธิตแล้วสาธิตเอ้าเอา
วงโทรศัพท์ร่วงมาโทรศัพท์ร่วงอ่ะเชิญต่อครับต่อต้นทุนเท่าไหร่เอ่ยต้นทุน106 บาทครับแล้วต้องการจะขายที่ราคาโอเคนะครับก็ขอย้ำนะครับต้นทุนก็คือ110 บาทนะครับแล้วการขายราคา149ท่านกรรมการต้องการจะเห็นเท่าไหร่ให้ value added เท่าไหร่นะครับเชิญได้เลยนะครับโอเคครับน่าสนใจมากครับกลุ่ม13ขอเสียงปรบมือหน่อยครับแล้วกรุณาเลือกเลยครับว่ากลุ่มไหนเขาถามชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์อะไรครับผมไม่เคยเห็นในครั้งแรกนะผลิตภัณฑ์อะไรครับเชิญครับโรงหนังอะไรนะโรงหนังจุกรูนะครับนะฮะก็เชิญเลือกกลุ่มแบบอะไรครับกลุ่ม11ครับกลุ่ม11เชิญเลยครับกลุ่มต่อไปนะครับเชิญเลยขอเสียงปรบมือกลุ่ม11หน่อยนะครับเชิญครับเชิญโอ้อันนี้มาแปลกมาแปลกครับมาแปลกเชิญครับเชิญครับเชิญเลยนะเชิญเลยสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาเสนออุปกรณ์คือหมอท่านเอกประสงค์ค่ะต้องเกิดถึงที่มาแต่ค่ะที่มาก็คือเมื่อกี้เนี่ยเรานอนนอนกันอยู่เอ๊ะเรากำลังตั้งใจเรียนกันอยู่แล้วเราก็เกิดอาการง่วงเหงาหานอนขึ้นกลุ่มของเราก็เลยคิดว่าเราไม่ควรที่จะแบบต้านทานอารมณ์ความง่วงของเราควรที่จะมีอุปกรณ์ในการตอบสนองแบบฉับพลันทันใดทีนี้เราพูดถึงฟังก์ชันเพื่อเป็นความนี่นะครับสำหรับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับถ้าสมมติคุณเรียนเองหรือว่าเวียนหัวเนี่ยนี่เรามียาดูไปกันยาดูนี้นะครับใช้โผล่ไปคุณได้เลยก็คือแล้วก็นี่นะครับเมื่อกี้แบบที่ถึงเมื่อกี้นะครับใช้อะไรนะที่ดูหนังส่วนตัวที่ดูหนังคู่หรือเปล่านี่นะครับเราใช้เป็นคอมโบกันได้ครับมือขวาเรายกว่างอยู่ใช่ไหมครับเรามีออปชั่นเด็ดครับสำหรับคุณผู้ชายครับนี่ครับทิชชู่ครับทิชชู่ทิชชู่ครับผมทิชชู่ครับผมเรารู้เลยครับว่าเราใช้อะไรกันเนี่ยเราก็นี้เลยครับนะมือขวาเราก็ว่าอยู่ไปชู้หรือว่าเราเหนื่อยแล้วก็มันไม่ดมยาดมสักทีก่อนต่อไปให้กรรมการลองสัมผัสดูถ้าคุณซื้อตอนนี้นะครับใช้ได้ก่อนเดี๋ยวเลยครับพอแล้วก่อนกระจายหอมคุณใช้ได้เลยนะครับเราต้นทุนเราต้นทุน300 บาทนะครับคุณเรามีอยู่คนนะครับจะเอากำไรคนละ10 บาทผมว่าให้ผมขาย320ต่อของอะไรคนละ10 บาทใช่ครับใช่ครับได้เท่าไหร่ครับ310นี่ครับมีตาจุฬาด้วยครับเป็นหัวจุฬาแล้วโดนจับผ้าเขาจากมหาวิทยาลัยจุฬาในนามของเกิดแฟนเป็นสาวจุฬาที่มีครอบครองนะคะใช่ครับผมทิชชู่บอมด้วยเราภูมิใจในการนำเสนอทิชชู่มากเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสองกลุ่มนี้ยังใส่ทำงานด้วยกันใช่ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวเลือกกลุ่มได้ครับกลุ่ม11จะเลือกกลุ่มไหนครับเรียกเลยครับกลุ่มอะไรครับกลุ่มนี้กลุ่ม2อ่ะเชิญขอเสียงปรบมือกลุ่ม2หน่อยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับด่วนเลยครับด่วนเชิญเลยเชิญเลยจะมาดูนวัตกรรมกลุ่ม2นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญครับเชิญนี่ปิดเลยป่ะปิดเลยมั้งอ่ะเชิญครับ2นาทีน่าสนใจนะก็ต้นทุนอะไร
ได้ตามสบายคอนเซ็ปต์อันนี้นะครับมาจาก